ครับมาถึงวิชามิวสิกกันแล้วก่อนเราจะไปเรียนวิชามิวสิกเราจะต้องทำอะไรก่อนครับเด็กๆจะต้องร้องเพลงและแพทย์และไลฟ์แฮนด์การสวัสดีทักทายก่อนถ้าพร้อมแล้วเด็กยกมือขึ้นมา2ข้างค่ะช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆนะคะ Left Hand กับ Right Hand ค่ะแล้วคิดถึงที่ตัวโน้ตทั้งหมดสัก1นาทีนะคะและถ้าเด็กๆมีสมาธิกันแล้วพร้อมที่จะเรียนมิวสิกแล้วต้องไม่ลืมนะคะทุกครั้งจะต้องร้องเพลงแปลงร่างเป็นพี่ตัวโน้ตก่อนไปโลกนิทานนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วยืดมือออกมาสองข้างเตรียมแปลงร่างเป็นพี่โน้ตตัวโดเรมีฟาซอและตัวใหม่3ตัวคือลาทีโดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยThank you.
เด็กๆไปดูนิทานสนุกๆกันเลยครับไปโลกนิทานกันเลยค่ะเย้สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับมิวสิกแฟนตาซีคลาสที่เท่าไหร่นะคลาสที่6แล้วนะคะเด็กๆเราไปติดตามกันดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าแบ็คแล็บบิทน่ะมันขโมยดาวดวงสุดท้ายของเราไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เด็กจะต้องไปตามกลับคืนมาให้ได้นะคะช่วยเป็นกำลังใจและสู้ไปพร้อมกันนะคะเด็กๆไปชมกันต่อเลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยได้ช่วยกันเก็บดวงดาวเพื่อจะเอาไปแลกสิ่งของแล้วก็ไปขอพรหนึ่งข้อใช่ไหมคะเด็กเก็บดาวได้หลายดวงเลยไหนเรามาทวนกันดูซิว่ามีดาวสีอะไรบ้างที่เด็กเก็บไปแล้วนะคะดวงแรกสีม่วงดวงที่สองสีน้ำเงินดวงที่สามสีฟ้าดวงที่สี่สีเขียวดวงที่ห้าสีเหลืองดวงที่หกสีส้มแต่ว่าดาวดวงสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนเอาไปนะใครเอ่ยมันก็คือเจ้าแบ็คและบิดนั่นเองนายเอาดาวของเด็กไปได้ยังไงเด็กอุตส่าห์สะสมมาจนจะครบแล้วอีกดวงเดียวก็ได้ขอพรแล้วก็ฉันไม่อยากให้เด็กๆได้พรไงฉันก็ไม่อยากให้นายเนี่ยได้ของรางวัลด้วยฉันขอดาวดวงสุดท้ายไปไว้ที่ห้องของฉันเพื่อสร้างแสงสว่างก่อนนะฉันไปก่อนละและแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยจะแบ็คและบิดก็เอาดาวดวงสุดท้ายไปนั่นคือดาวสีแดงนั่นเองเด็กๆไม่ได้การละเราต้องรีบไปเอาดวงดาวคืนและแล้วภารกิจต่อไปก็คือเราต้องตามเจ้าแบ็คและบิดให้เจอแล้วนำดาวดวงสีแดงกลับมาเติมให้ได้เพื่อจะได้พรจากดวงดาวดวงนี้ไปกันเลยหยุดนะเจ้าแบ็คและบิดหยุดเดี๋ยวนี้นะนายจะไปไหนเอาดาวมาคืนเด็กๆ เดี๋ยวนี้นะเด็กๆคะต่อจากนี้ไปเด็กๆจะต้องกดตัวโน้ตที่หน้าจอให้ถูกนะคะหรือร้องโน้ตที่หน้าจอให้ถูกแล้วเด็กๆอัศวินเนี่ยก็จะมีพลังในการกระโดดข้ามเพื่อตามเจ้าแบ็คแรบบิทให้ทันนะคะถ้าเด็กๆกดผิดหรือร้องผิดอัศวินเนี่ยอาจจะตกลงไปข้างล่างซึ่งข้างล่างก็อาจจะมีลาวาที่ร้อนระอุหรือมีอันตรายอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นเด็กๆตั้งใจนะคะอย่ากดผิดหรือร้องผิดนะคะเด็กดูโดที่หน้าจอนะคะแล้วกดและร้องไปพร้อมๆกับครูปุ๊กนะคะเตรียมตัวช่วยด้วยนะครับเด็กๆอัศวินจะกระโดดแล้วล่ะเตรียมตัวนะคะเด็กๆพร้อมกัน1 2 3 4โดโดสุดยอดมากเลยครับแต่ว่าเจ้าแบ็คแล็บบิดอยู่ไหน
เจ้าแบ็กแล้วปิดไหนอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะไหนมาช้าไปแล้วล่ะฉันไปก่อนล่ะไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้จะแบกแล้วปิดแย่ แล้วค่ะเด็กเด็กมาช้าเกินไปตามเจ้าแบกแล้วบิดไม่ทันงั้นเรารีบไปกันก่อนดีกว่าเด็กๆช่วยอัศวินด้วยนะครับมาค่ะเรามากดโน้ตตัวต่อไปกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวกดและร้องพร้อมกันดังๆนะคะ1 2 3 4ฟ้าฟ้ามีมีเรเรโดเธอแบ็กแล็บบิดไหนอยู่ไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันกำลังจะตามนายไปแล้วเรื่องอะไรจะหยุดเล่าไม่หยุดหรอกบายบายนะอัศวินพี่เด็กคะเรายังตามเจ้าแบ็กและปิดไม่ทันเลยค่ะเด็กต้องสู้กว่านี้แล้วค่ะสู้ไหมคะเด็กๆช่วยอัศวินด้วยนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆกดผิดอัศวินต้องตกออกไปข้างล่างแน่เลยและดาวสีแดงเราอาจจะไม่ได้ช่วยกันนะครับเด็กๆร้องดังๆกดดังๆเลยนะครับสู้ๆค่ะเด็กๆกดโน้ตตัวต่อไปให้ถูกนะคะพร้อมแล้วปุ๊บปุ๊บนับนะคะ1 2สามสี่สองสองฟ้าฟ้ามีเรเจ้าแบ็กแล็บบิดไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้นายหยุดจะหยุดไหมจะแบกแล็บบิดไม่ฉันไม่หยุดหรอกหยุดเดี๋ยวนี้นะยังอีกเฮ้ยนายจะทำอะไรกันน่ะอ๋อฉันหยุดให้ก็ได้ฉันจะหยุดดูนายตรงนี้แต่ว่าฉันจะไม่หยุดธรรมดานะนายนายจะทำอะไรอีกทำไมตัวโน้ตกระจัดกระจายอย่างนี้นายทำอะไรกับตัวโน้ตนายทำให้กระโดดไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วตอนเนี้ยโน้ตเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดแล้วนายไม่มีทางจะกระโดดได้ถูกหรอกและที่สำคัญนายจะต้องเจอสิ่งนี้อะไรหรอนั่นก็คือเฮ้ย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 เป็นยังไงล่ะนอกจากโน้ตจะกระจัดกระจายแล้วท่านยังทำให้ตัวโน้ตเนี่ยหายไปอีกด้วยระเบิดของฉันคราวนี้นายต้องตกไปด้านล่างไม่มีวันได้ดาวดวงสีแดงแน่นอนทำไมนายมันใจร้ายอย่างนี้จะแบกแล็บบิดฉันไม่ยอมหรอกฉันเชื่อว่าเด็กต้องช่วยฉันได้ฉันไปก่อนแล้วนะอัศวินตามมาให้ได้ล่ะอย่าตกไปข้างล่างล่ะบายบายอัศวินนี่เด็กคะแย่แล้วตอนนี้จะแบกแล็บบิดมันทำตัวโน้ตหล่นหายไปและถ้าเด็กกดหรือร้องโน้ตไม่ถูกอัศวินก็จะตกลงไปด้านล่างเราก็หมดสิทธิ์จะได้ดาวดวงสีแดงขึ้นมาเพื่อขอพรรอบนี้อาจจะยากนิดนึงแต่เด็กๆอ่ะทำได้แน่นอนกูปุ๊กเชื่อไปกดและร้องโน้ตพร้อมกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวกดตัวโน้ตนะคะพร้อมกันช่วยด้วยนะครับเด็กๆเดี๋ยวกูปุ๊กนับแล้วกดพร้อมกันนะคะ1 2 3สี่สองสองฟ้าฟ้ามีตัวอะไรนั่นนะมีเก่งมากครับเลสุดยอดมากเลยครับแต่ว่าเจ้าแบ็กแล็บบิดเจ้าแบ็กแล็บบิดหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดก่อนมันใจร้ายมากเลยครับเด็กๆเรียกยังไงมันก็ไม่หยุดใช่แล้วค่ะเด็กๆเพราะนั้นข้อนี้ยากกว่าเดิมอีกมันทำตัวโน้ตหายไปทั้ง3ตัวเด็กๆจะสู้ไหวไหมคะสู้ไหวไหมคะ
ครูปุ๊กเชื่อว่าเด็กสู้ได้แน่นอนค่ะช่วยอัศวินด้วยนะคะกดโน้ตข้อนี้ให้ถูกนะคะเตรียมตัวครูปุ๊กนับ1ถึง4แล้วเตรียมตัวกดนะคะช่วยด้วยนะครับเด็กๆไปกันเลยค่ะ1 2 3 4โดโดซตัวอะไรนะซลตัวอะไรล่ะสุดยอดมากเลยครับเด็กๆ The Black Rabbit ไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะไหนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดก่อนจับ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 โอ้ยจับก็ไม่ทันมันไวมากเลยแหมฉันก็ทำลายตัวน้อยเหมือนเดิมแหละไหนตกไว้ข้างล่างไงฮ่าๆไปก่อนล่ะนี่เด็กคะ The Black Rabbit ยังทำลายตัวน้อยของเราอีกเด็กๆจะทำให้สวินตกลงไปข้างล่างนะคะต้องสู้ให้ได้นะคะเด็กๆสู้ให้ได้ช่วยอัศวินด้วยนะครับเหมือนเดิมค่ะถ้าครูปุ๊กนับแล้วกดพร้อมกันให้ถูกหรือร้องโน้ตให้ถูกนะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยอัศวินด้วยค่ะ1 2 3 4 5 5มีตัวอะไรล่ะมีเล่ตัวอะไรนะครับเล่โดสุดยอดมากค่ะเด็กๆเด็กช่วยอัศวินให้ปลอดภัยได้อีกแล้วแต่ว่าเจ้าแบ็คแรบบิทล่ะเจ้าแบ็คแรบบิทฉันตามนายมาทันแล้วยังไงล่ะกระสุนของนายหมดแล้วสิช่อยตอนเนี้ยระเบิดของฉันเนี่ยหมดแล้วแต่ยังไงฉันก็มีวันที่จะคืนดวงดาวให้นายหรอกคืนเธอไหนรู้ไหมว่าเด็กเสียใจมากถ้านายทำแบบนี้ฉันไม่สนแอคและปิดนายจะคืนหรือไม่คืนไม่คืนถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆไปลุ้นกันต่อดีกว่าเอาระเบิดอีกรอบนึงเฮ้ยเด็กๆเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเด็กเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่จะแบกและบิดมันเหลือกระสุนลูกสุดท้ายแล้วมันก็ตั้งใจว่าอ๋อฉันค้นเจอกระสุนลูกสุดท้ายพอดีระเบิดลูกสุดท้ายที่ทำให้นายและดวงดาวแตกกระจายและพังหมดมันตัดสินใจโยนลูกระเบิดลูกสุดท้ายใส่อัศวิวะแช่และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอาไปเลยระเบิดลูกสุดท้ายเฮ้ยเห็นไหมคะเจ้าแบล็คแรบบิทเนี่ยมันนิสัยไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้รับบทลงโทษจากดวงดาวแล้วค่ะแทนที่ระเบิดลูกนั้นจะตกใส่วิวาเช่ก็มีรองเท้าแตะวิเศษลอยมาช่วยทำให้เจ้าแบล็คแรบบิทเนี่ยถูกระเบิดของตัวเองกระเด็นหายไปและดาวดวงสุดท้ายก็ลอยอยู่กลางฟ้าแล้วเรารีบไปเก็บดาวมาเติมให้เต็มดีกว่าค่ะเด็กครับเดี๋ยวอัศวินจะเป็นคนไปเก็บให้นะครับเด็กๆเดี๋ยวอัศวินจะบินไปเก็บให้นะครับเด็กๆว้าวนั่นไงคะเด็กๆตอนนี้เราได้ดาวมาครบทุกดวงแล้วนะคะสีม่วงน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเติมดาวครบทั้ง7ดวงแล้วไปลุ้นกันเลยว้าวประตูวิเศษเปิดออกฉันจะขอพรได้ของวิเศษหนึ่งอย่างแต่ประตูนี้จะพาฉันไปเอาพรจากที่ไหนต้องไปลุ้นกันแล้วครับเด็กๆใช่แล้วค่ะเมื่อเราเก็บดาวได้ครบ7ดวงประตูวิเศษเพื่อจะไปรับพรก็เปิดออก
เราไปลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะว่าในประตูนี้จะให้พรอะไรเราบ้างและมีของรางวัลอยู่เยอะหรือน้อยหรือมากมายแค่ไหนอาทิตย์หน้าเรามาลุ้นกันนะคะเด็กๆนิทานวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะแต่เพลงที่เราไปต่อสู้ฝ่าฟันกับเจ้าแบ็คแร็บบิทมาจนได้เนี่ยนั่นก็คือเพลงทวิงเกิลทวิงแบ็คแร็บบิทมาจนได้เนี่ยนั่นก็คือเพลงทวิงเกิลทวิงเกิลลิตเติ้ลสตาร์นั่นเองค่ะเด็กๆถ้าคนไหนนะคะอยากโชว์คุณพ่อคุณแม่หรืออยากกดให้เป็นเพลงก็ดูโน้ตแผ่นสุดท้ายนี้ได้กดให้ครบทั้งแผ่นนี้นะคะเด็กๆแล้วเราจะรู้มิติข้ามผ่านไปขอพรได้ค่ะสู้เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างกลับมาสู่คลิปปฏิบัติคีย์บอร์ดกันอีกแล้วคลิปเนี้ยคุณครูปุ๊กหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะเล่นเพลง The Winkle Little Star จนจบเพลงกันเลยนะคะตั้งใจปฏิบัติแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะเด็กๆคะก็เข้าสู่คลิปการปฏิบัติคีย์บอร์ดแล้วนะคะเด็กๆเด็กจำได้ไหมในนิทานเนี่ยเจ้าแบ็คแร็บบิทเนี่ยมันมาทำลายตัวโน้ตแต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็สามารถตามตัวโน้ตกลับมาได้จนครบทั้งเพลงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติในท่อนที่2นะคะแล้วก็ท่อนสุดท้ายตอนจบของเพลงนะคะแล้วเราดูซิว่าเด็กๆเนี่ยจะเก่งแค่ไหนก่อนอื่นเด็กดูโน้ตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะเราจะกดในท่อนตรงกลางนะคะดูโน้ตดีๆนะคะโน้ตที่อยู่บนหน้าจอเด็กๆลองอ่านก่อนนะคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยลองอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 3 3 5เห็นไหมคะเด็กๆโน้ตไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กอ่านได้แล้วเด็กจะสังเกตเห็นว่าใช้แค่4นิ้วนี้นะคะก็คือตัวซอนตัวฟาตัวมีและจบที่ตัวเลนะคะซอน2ตัวฟา2ตัวมี2ตัวและเล1ตัวใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกกดกันนะคะเด็กวางมือให้ถูกต้องเรียงนิ้วให้สวยงามนะคะแล้วกดไปพร้อมกันเลยนะคะเตรียมตัวค่ะครูปุ๊กนับ1ถึง4เหมือนเคยนะคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5ง่ายใช่ไหมล่ะคะขออีก1ครั้งนะคะ1 2 3 4 2 2 5 5เด็กทำได้แล้วเราไปฝึกกดพร้อมกับจังหวะกันนะคะเริ่มจากช้าๆก่อนนะคะลูกมาพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 2 2 5 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 5คราวนี้ถ้าเด็กกดคล่องแล้วนะคะเรากด2รอบต่อกันเลยนะคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4เด็กๆท่อนนี้กดซ้ำๆกัน2รอบนะคะแล้วเราไปดูท่อนสุดท้ายแล้วก็จบเพลงเป็นการรวมเพลงแล้วค่ะไปลุ้นกันต่อเลยค่ะและเราก็จะนำท่อนที่1ท่อนที่2นะคะมาต่อกันเหมือนโน้ตด้านบนนะคะเด็กดูโน้ตที่ด้านบนเด็กจะสังเกตเห็นว่านะคะเราเอาของคลิปที่แล้วมาต่อกับคลิปนี้นะคะแล้วก็เติมตอนท้ายซึ่งวนกลับไปเล่นเหมือนเดิมอีกก็จบเพลงแล้วค่ะเด็กลองร้องโน้ตทั้งหมดที่ขึ้นอยู่บนกระดาษแผ่นใหญ่ของทั้งเพลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดไปพร้อมๆกันค่ะเด็กร้องโน้ตพร้อมกันค่ะ1 2 3 4โดโดซาซาลาลาซาฟาฟามีมีเรเรโดMe, me, re.
ดโซโซลาลาซาฟาฟามีมีเรเรโดถ้าเด็กร้องโน้ตจนเข้าใจจังหวะแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองกดพร้อมกันไปเลยค่ะเด็กๆเด็กวางมือให้สวยงามและถูกต้องนะคะและดูโน้ตพร้อมกับกดไปพร้อมกับครูปุ๊กเลยนะคะเราจะเริ่มการกดแบบไม่มีจังหวะก่อนนะคะ1รอบพร้อมกันค่ะ1 2 3 4โดโดโซโซลาลาซาฟาฟาเมเมเรเรโดโซโซฟาฟาเมเมเรโซโซฟาฟาเมเมเรโดโดโซโซลาลาซาฟาฟาเมเมเรเรโดเป็นยังไงคะกดตามทันกันไหมคะคราวนี้เรามาสุบไปพร้อมกับจังหวะกันค่ะรอบต่อไปครูจะให้เด็กๆกดพร้อมจังหวะเลยนะคะทั้งเพลงแล้วนะคะเด็กๆสู้ๆนะครูปุ๊กนับ1 4แล้วกดพร้อมกันนะคะ1 2 3 4โดโดโซโซลาลาซาฟาฟาเมเมเรเรโดโซโซฟาฟาเมเมเรโซโซฟาฟาเมเมเรโดโดโซโซลาลาซาฟาฟาเมเมเรเรโดเป็นยังไงคะสนุกและง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะเด็กๆกดซ้ำๆแบบนี้นะคะถ้าใครกดไม่ทำก็เปิดคลิปครูปุ๊กซ้ำไปซ้ำมาจนคล่องนะคะแล้วเด็กๆก็จะสามารถเอาเพลง Twinkle Little Star ไปโชว์คุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆสู้ๆนะคะฝึกบ่อยๆแล้วมาพบกันในเพลงต่อไปค่ะนะดูคลิปจบแล้วหวังว่าเด็กๆเนี่ยคงกดเพลง Twinkle Little Starกันได้ทุกคนแล้วนะคะขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติตามครูปุ๊กนะคะส่วนคนที่ยังทำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเปิดคลิปของครูปุ๊กซ้ำๆนะคะแล้วฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะทำได้ค่ะคลิปเนี้ยต้องไปแล้วค่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งบ๊ายบาย